นางอารีกับน,นายอนันต์เนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมาสิบห้าปีมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งชื่อเอเอในอายุสิบสี่และเอไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าเกิดมาขารีบข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็กุดด้วนพ่อแม่ไม่มีเวลารับส่งไปมาลำบากจบปหกก็ออกมาอยู่บ้านช่วยแม่ร้อยมาลลย ส่วนนายอน,นันต์ผู้พ่อก็เป็นลูกจ้างโรงงานมีรถเครื่องกลางใหม่กลางเก่าคันนึงไว้ขี่ไปทำงานอารีผู้เป็นแม่ก็ขายพวงมลาลัยอยู่ปากซอยทั้งหมดก็พักอยู่บ้านไม้ของพ่อกับแม่ของนางอารีที่สภาพยังดีไม่ผุพังส่วนนายอนันต์นี่นเป็นคนอีสานพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดตอนที่เอยังเล็กอยู่ตากับยายก็ช่วยเลี้ยงจนอายุได้เจ็ดขวบ ตากระยายไปกระรถพระป่าไปทําบุญรถเกิดคว่ํามีคนตายนับสิบรวมทั้งตายายของเอ้ด้วยเมื่อเออายุเข้าสิบสี่ปีในอน,นันต์ก็ถูกรถสิบลอ้อเฉียวชนแล้วหนีในอน,นันต์ตายขาที่จับคนชนไม่ได้มันก็ทําให้อารีนี่เสียใจมากกว่าพ่อแม่พี่น้องของในอน,นันต์จะมาถึงก็สวดไปคืนหนึ่งแล้วเอนะ้ร้องไห้ตลอดเวลา อารีก็สงสารลูกพ่อแม่ของนายอนันต์ก็สงสารหลานพิการก็จะขอให้ไปอยู่กับปู่กับย่าแต่อารีไม่ให้บอกว่าอยู่กันมาไม่เคยห่างกันทำใจไม่ได้ที่จะให้ลูกไปอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเสร็จงานศพของนายอนันต์บ้านก็ดูเงียบแต่เอก็บอกแม่ว่าหนูจะคิดว่าพ่อไปทำงานพ่อยังอยู่กับเราเสร็จแล้วเอ่อก็เอาเสื้อพ่อมากอด อารีก็สงสารลูกมากก็หยุดขายพวงมาลัยไปสิบกว่าวันเสร็จแล้วก็ต้องทำใจลุกขึ้นสู้เพื่อจะได้เก็บเงินไว้ให้ลูกที่พิการต้องนั่งถัดไปเดินไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรผัวก็มาตายจากแต่ก็ยังดีที่มีเงินประกันสังคมจากโรงงานมาช่วยในงานศพของอนันต์และเพื่อนๆก็ลงขันมาช่วยเป็นหมื่น พ่อแม่ของอน,นันต์ก็ยากจนพี่น้องก็หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินจะช่วยมีค่ารถมาหาก็นับว่าบุญแล้วอารีก็พยายามให้ความรักต่อลูกมากขึ้นเพราะว่ามีแต่แม่คนเดียวเอเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเสียดายที่พิการอารีจะสั่งเอให้ปิดบ้านให้ดีตอนแม่ไม่อยู่เอก็ใส่ได้แต่กรอนข้างล่างกรอนบนนะเอื้อมไม่ถึง ยังดีที่ในอนันต์ผู้พ่อเนี่ยทำกรอนเอาไว้ตรงกลางอีกอันมันก็เลยแน่นหนาขึ้นสองทุ่มอารีก็เข้าบ้านพร้อมกับซื้อกับข้าวมาเอ๊ก็จะเสียบหม้อข้าวไว้รอตีห้าก็จะรีบไปซื้อดอกไม้มาช่วยกันร้อยบ่ายสามก็ไปขายขายไปเลิกเอาสองทุ่มแต่อยู่ได้ไม่นานก็มีหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอย ที่อายุอ่อนกว่านี่มาจีบอารีมาคอยรับคอยส่งมันก็ทำให้อารีใจอ่อนเสร็จแล้วก็ตกลงปลงใจที่จะอยู่ด้วยกันเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นคนต่างจังหวัดมาเช่าวินที่นี่ทำมาหากินเช่าบ้านอยู่ชื่อในสุทัศน์เมื่อตัดสินใจจะมีผัวใหม่อารีก็ให้สุทัศน์ย้ายจากห้องเช่ามาอยู่ที่บ้านตัวสุทัศน์ก็ดีใจรีบเข้ามาอยู่ อารีก็บอกเอให้ไหวสุทัศน์ก็บอกว่านี่แฟนใหม่แม่เขาจะมาอยู่ด้วยช่วยทำมาหากินบ้างจะได้ไม่เหงาเอก็ไหวแบบไม่เต็มใจเอก็บอกว่าแม่พ่อตายยังไม่ถึงสามเดือนเลยแม่จะเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อแล้วเหรออารีก็บอกว่าเราอยู่กันแค่สองคนนะ่ะมันไม่ค่อยปลอดภัยให้นะ้าเข้ามาอยู่ด้วยนะ่ะดีแล้วหนูก็อยากคิดมากเลยนะ สุทัศน์ก็บอกว่าน้าขออยู่ด้วยคนนะน้าจะขยันทำงานเพื่อแม่แล้วก็หนูนะสายตาของนายสุทัศน์ก็มองเอวยสายตาที่กลุ่มกลิ่มชอบคนเอก็รู้สึกไม่ชอบกีหน้าพ่อเลี้ยงเอาซะเลยสุทัศน์อยู่กับอารีเป็นเดือนแต่ไม่เคยหยิบยื่นเงินให้อารีเลยจะก,กินจะอยู่ก็เงินของอารีทั้งนั้นอารีก็เลยถามว่าสุทัศน์เดือนนี้ได้เงินเท่าไหร่ สุทัศน์ก็บอกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือหรอกต้องส่งให้แม่ใช้หนี้ทกศออ้าวมีหนี้ด้วยเหรอไม่เห็นบอกกันเลยก็บอกไปก็แค่นั้นนะใครจะมาช่วยผมขนาดเล่าบุรีผมไม่ยุ่งนยะยังไม่มีเงินเก็บเลยอารีก็พยักหน้ารับรู้ก็รู้สึกสงสารสุทัศน์ที่เป็นลูกกตันอยู่ก็คิดว่าเมื่อหมดหนี้แล้วเดี๋ยวสุทัศน์ก็คงจะเอาเงินมาให้ตัวบ้าง อารีก็ทั้งรักทั้งหลงสุทัศน์มากจนไม่ค่อยจะสนใจเอลูกสาวเท่าไหร่เอก็มองออกว่าแม่นะ่ารักผัวใหม่มากแล้วก็อาจจะมากกว่าพ่อซะอีกเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเอต้องหิวท้องรอรอกินข้าวพร้อมสุทัศน์เพราะว่าแม่บอกให้รอกินพร้อมกันสุทัศน์นะ่ะเข้าบ้านสามทุ่มทุกวันบางครั้งเอ่อก็หิวก็ทอดไข่เจียวไข่ดาวกินก่อน อารีก็จะบ่นว่าซื้อกับข้าวมันต้งสามอย่างก็กินข้าวซะก่อนนะกลับมันก็เหลือสุทัศน์ก็บอกว่าเหลือก็อุ่นกินเช้าก็ได้นี่ใส่ตู้เย็นไว้พี่จะได้ไม่ต้องทํากับข้าวตอนเช้าผมก็ไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่แล้วแค่กาแฟแก้วเดียวก็อยู่ถึงเที่ยงตอนเช้าเนี่แม่จะรีบลุกมาต้มน้ําชงกาแฟให้สุทัศน์ทุกวันเสร็จแล้วถึงจะออกไปซื้อดอกไม้กับสุทัศน์ มื้อเช้าสองแม่ลูกก็กินกับข้าวที่เหลือจากมื้อเมื่อเย็นวานปกติแล้วแม่จะซื้อกับข้าวจากตลาดมาสองถุงทุกเช้าก็จะกินกันถึงเที่ยงแต่ระยะนี้แม่ซื้อกับข้าวตอนเย็นสามอย่างแม่บอกว่าอยากจะให้สุทัศน์เขากินกับข้าวบำรุงร่างกายเขาขับรถตากแดดตากลมทั้งวันแล้วสุทัศน์ก็บอกว่ากินกับข้าวแค่สองอย่างนะกินไม่ลง แถมกลางคืนห้องแม่ต้องเปิดพัดลมสองตัวเพราะว่าในสุทัศน์ในขีร้อนต้องเปิดพัดลมจ่อทั้งคืนค่าไฟก็เพิ่มมากกว่าตอนที่พ่ออยู่พ่อนะไม่กินกาแฟเสื้อผ้าพ่อจะซักเองไม่เคยให้ลูกเมียซักวันอาทิตย์ก็รีดผ้าเองแต่ว่าตอนเนี้เอต้องซักผ้าให้ในายสุทัศน์ด,ด้วยด้วยรูปร่างที่มีแค่ครึ่งตัวเอซักแล้วก็ตากกับเปวาที่แม่ทําไวเ้เตีย้ย เอกก็รู้สึกเหนื่อยกับข้าวเที่ยงก็ไม่มีอะไรนอกจากไข่อารีไม่ได้สนใจที่จะซื้อไว้เผื่อเอกกินตอนเที่ยงแถมบ่นว่าต้องประหยัดพักเนี้ยรายได้นะ่ะลดลงเอเคยถามแม่ว่าอา้าวแล้วนาทัดเขาไม่ให้เงินแม่บ้างเหรออารีก็บอกว่านาเขามีภาระทางบ้านเดี๋ยวรอสักหน่อยก็คงให้เอ็นะ่ะเบื่อที่จะต้องซักเสื้อผ้าให้สุทัศน์แม้แต่กางเกงในสุทัศน์ก็ไม่ซักเอง อยู่มาวันหนึ่งสุทัศน์ก็บอกกับอารีว่ากลุ้มใจพายุมาหลังคาบ้านแม่ี่พังเงินไม่พอส่งเป็นค่าซ่อมแซมอารีก็สงสารสุทัศน์ก็เลยเอาสร้อยคอหนักบาทหนึ่งที่นายนันซื้อให้พร้อมแหวนที่อารีใส่ประจำอีกวงหนึ่งอารีก็ให้สุทัศน์ขายสร้อยเพื่อส่งเงินให้ทางบ้านเอะนั่งน้ำตาไหลรีบถัดเข้าห้องเสียดายสร้อยที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของพ่อ แม่น่าจะจำนำไว้ก่อนมีเงินแล้วค่อยไปถ่ายออกมาแต่แม่กลับขายเลยบอกว่าขี้เกียจส่งดอกต่อมาสุทัศน์เป็นไข้อารีก็ตกใจที่สุทัศน์บอกว่าปวดหัวมากอารีก็เลยว่าจะหยุดขายของจะพาสุทัศน์ไปหาหมอแต่สุทัศน์ก็บอกว่าขอแค่ยาแก้ปวดก็พอแล้วก็ไม่ต้องหยุดขายของอารีก็ตามใจกลับจากซื้อดอกไม้ก็ซื้อกับข้าวซื้อขนมผลไม้มาเพียบ บอกให้สุทัศน์กินเยอะๆจะได้หายป่วยเร็วๆเอก็รู้สึกน้อยใจที่เห็นแม่เอาใจสุทัศน์จนหน้าเกลียดโดยไม่สนใจลูกพออารีไปขายพวงมลาลัยสุทัศน์ก็เรียกเอกบอกให้มาช่วยบีบขมับให้หน่อยปวดหัวมากเอก็ลังเลแต่ในสุทัศน์ก็ร้องโอดโอยอย่างทรมานสุทัศน์ก็ร้องเรียกให้ช่วยด้วยเอก็เลยถัดเข้าไปหาสุทัศน์ก็นอนอยู่บนเตียง เอก็บอกว่าหนูคงขึ้นไปบนเตียงลำบากสุทัศน์ก็บอกว่าอืเอามามาขยับมันานาช่วยดึงส่งมือมาเอก็นั่งงงอยู่ข้างเตียงไม่ส่งมือให้ในใจก็คิดว่าบอกว่าปวดหัวเหมือนจะตายยังมีแรงลุกขึ้นมาฉุดเอ้ขึ้นเตียงด้วยเหรอแต่ยังไม่ทันตั้งตัวในสุทัศน์ก็อุ้มร่างของเอขึ้นบนเตียงแล้วก็ปลุกปล้ำเอก็ร้องให้คนช่วย สุทัศน์ก็ต่อยท้องน้อยไปสี่ห้าครั้งจนเอ๊จุกร้องไม่ออกทางด้านอารีฝากร้านกับร้านน้ำแข็งใสเขาบอกจะเข้าบ้านไปดูสุทัศน์สักหน่อยจะเอายาชุดไปให้เขาอ่าเขาบอกว่ากินชุดเดียวก็หายปวดหัวเมื่ออารีขึ้นไปบนบ้านก็ไม่เห็นเออ่าอารีก็เปิดประตูห้องไปหาสุทัศน์ประตูไม่ได้ล็อกเห็นภาพเอนอนร้องไห้ร่างเปลือยเปล่า นายสุทัศน์นุ่งพาขนหนูผืนเดียวนอนอยู่ข้างๆอารีนะ่ะร้องลั่นนี่มันอะไรกันเนี่ยสุทัศน์ทำแบบนี้ได้ไงสุทัศน์ก็ตกใจรีบบอกก็เอมันเข้ามาให้ท่านะใครจะอดใจไหวผมยังหนุ่มนะพี่เอก็ร้องไห้บอกไม่จริงอารีกระชากเอขึ้นมาตบหน้าอย่างแรงอีลูกเลวอีง่อยเดี๋ยวฉันจะทิ้งแกไปขอทานข้างถนนนี่อีร้านอารีโกรธจัดมือไม้สัน่น สุทัศน์ก็รีบเข้ามากอดอารีผมขอโทษนะพี่ผมรักพี่แต่เอมันยั่วผมผมก็เลยหน้ามืดตามมวไปชั่วขณะยกโทษให้ผมนะอย่าเอาเรื่องเลยผมรักพี่นะอารีนะร้องไห้โหต่อไปนี้เราจะอยู่กันได้ยังไงแม่กับลูกมีผูวคนเดียวกันสุทัศน์ก็บอกอยู่ตามปกตินะแหละผมจะไม่ทำแบบนี้อีกกะผมรักพี่นะอารีก็ทรุดลงนั่งบนเตียง ไม่รู้ว่าเอาน่ะออกไปจากห้องตอนไหนเอะน่ะเสียใจที่แม่เชื่อผัวแล้วตบตีด่าทอตนซึ่งเป็นลูกเอก็เลยเอามีดทำครัวปลายแหลมเข้าไปในห้องน้ำแล้วจ้วงแทงตัวเองที่ลิ้นปีอย่างแรงส่วนนายสุทัศน์ก็กอดอารีปลอบประโลมอยู่เกือบชั่วโมงจนรู้สึกว่าอารีน่ะเริ่มใจอ่อน สุทัศน์ก็บอกว่าเพื่อตัดปัญหาเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่ห้องเช่าแบบเก่าอารีก็น้ำตานองหนะ้าบอกว่าก็อยู่ที่นี่แหละขอเพียงอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกไม่งั้นพี่เอาเธอติดคุกแน่ๆไปอาบน้ำซะแล้วเดี๋ยวไปเก็บมะลัยลงถังเดี๋ยวพี่ขอทำใจก่อนนายสุทัศน์ก็ยิ้มออกไปรีบไปอาบน้ำแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยถูกปิดจากด้านใน สุทัศน์ก็เดินกลับมาบอกว่าเอ่คงจะอยู่ในห้องน้ําก็รออีกพักหนึ่งไปดูใหม่เอ่ก็ยังอยู่ในห้องคราวนี้สุทัศน์ก็ทุบป,ประตูเรียกเอ่ว่าทําธุระเสร็จหรือยังนะจะอาบน้ําเงียบไม่มีเสียงตอบสุทัศน์ก็เรียกซ้ํซ้อารีก็เลยมาเรียกออกมาได้แล้วเอ่แม่ยกโทษให้แล้วแม่ไม่โกรธแล้วเงียบทั้งสองก็เลยพังประตูเข้าไป อารีในชักจะโมโหที่ลูกดื้อด้านแต่เมื่อเห็นภาพของเอที่มีมีดปักตรงใกล้ลิ้นปีเลือดทะลักออกมาท่อนล่างก็มีผ้าขนหนูนุ่งปิดไว้อารีสติแตกร้องกรี๊ดลั่นบ้านจนคนที่อยู่ใกล้กันสองหลังซึ่งสนิทสนมกันนวิ่งขึ้นมาดูก็ต้องตกใจต่อภาพที่เห็นแล้วถามว่าทำไมเอถึงทำแบบนี้อารีก็บอกไม่รู้เสร็จแล้วก็กอดเอไว ส่วนสุทัศน์ก็ตีเนียนบอกว่าคงจะน้อยใจที่ตัวเองพิการละมั้งเมื่อมีคนแจ้งตำรวจและมูลิธิก็ได้เอาศพเอไปชนสูตรอย่างละเอียดผลออกมาว่าเอถูกทำร้ายจนหน้าท้องเขียวชำ้ำแล้วก็พบคราบอสุจิก็เลยแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจอารีกับสุทัศน์ก็ถูกพาตัวไปสอบสวนสุทัศน์จำนนต่อหลักฐานถูกเค้นจนรับสารภาพจนหมด แต่ก็กันอารีไว้ว่าอารีน่ะไม่รู้เรื่องนี้อารีมาเจอตอนเอตายแล้วอารีนั้นพอรู้ว่าเอถูกทำร้ายก็รู้ว่าเอไม่ได้ให้ท่าแต่ว่าถูกนายสุทัศน์ใช้กำลังอารีก็เสียใจมากเล่าความจริงให้ตำรวจฟังและที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือสุทัศน์บอกว่าตัวเขานะ่ะมีลูกเมียอยู่ต่างจังหวัดลูกเขาได้ขวบกว่าแล้วกำลังเก็บเงินปลูกบ้าน สุทัศน์ก็ขอให้ตำรวจช่วยเอากระดาษดินสอมาให้เขียจนจดหมายไปถึงเมียที่บ้านอารีนี่เหมือนมีไฟมาแผดเผาในหัวอกภาพที่ตนคลอดลูกมาภาพที่เคยอุ้มชูเอ๋อย่างรักสุดหัวใจภาพที่ตัวกับในอนันต์ร้องไห้ที่เห็นลูกพิการเสียงที่อนันต์บอกว่าจะเลี้ยงดูลูกด้วยความรักจะไม่ขอมีลูกใหม่แล้วก็จะรักลูกคนนี้เพียงคนเดียว ถึงจะจนก็จะอดออมไว้ให้ลูกอารีก็เคยคิดแบบนั้นแล้วก็ตั้งใจแต่เมื่อพบผู้ชายคนใหม่กลับลืมสิ้นแม้แต่ความรักลูกตัวตังหากที่ร้านไม่น่าจะไปด่าเอ้เลยอารีไม่เหลือใครแล้วเพื่อนบ้านก็คอยปลอบใจให้กำลังใจช่วยกันจัดงานศพจนเผาเสร็จเรียบร้อยอารีก็หายไปจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครได้ข่าวคราว บ้านก็รกรางถูกทิ้งมานานจนไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมดวูวังเวงในยามค่ำคืนบางครั้งคนเดินผ่านหรือว่าขับรถเครื่องผ่านยามค่ำคืนก็จะได้กลิ่นหอมของดอกมะลิซ้อนโชยมาจากบ้านของอารีอยู่บ่อยครั้งผู้คนก็หวาดกลัวแต่มันเป็นทางผ่านก็จําเป็นต้องผ่านหลายคนที่มีผัวใหม่แล้วก็รักหลงผัวจนไม่ลืมหูลืมตา เรื่องนี้ก็ขอให้เป็นบทเรียนสอนใจผู้ที่หลงไหลในกามหลงผู้ชายจนลืมลูกลืมทุกอย่างขอให้หันมาทำตัวสมัยไม่งั้นคุณก็อาจจะเป็นแบบอารีกับเอก็เป็นได้ครับในเฉลิมนี่มีเมียหลายคนแต่ตอนนี้ไม่เหลือเลยสักคน เมียแต่และคนของเขาอยู่กินกับเขาคนหนึ่งก็ไม่กี่ปีหรอกเสร็จแล้วก็เลิกร้างห่างเหินกันไปแล้วก็มักจะจากไปแบบที่ว่าหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นเสียมันเป็นเพราะอะไรนะตัวเขาเองน่าจะรู้ดีเพียงแต่ว่ามันยากเหลือเกินที่เขาจะเปิดปากเล่าให้คนอื่นฟังในเฉลิมคนเนี้ยแต่ก่อนนี้อยู่ที่แถวแถวบ้านคุณทวีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนห่างกันไม่กี่หลังเขาเป็นพ่อค้าขายไส้กรอก ไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะครับแต่เป็นไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่เนี่ยเขารับมาจากโรงงานเอามาทอดขายตามตลาดนัดต่างๆตอนที่เขามาอยู่แถวบ้านนั้นเขามาซื้อบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของเดิมประกาศขายบ้านนั้นเป็นบ้านเก่าแต่ก็ไม่ได้สุดสมอะไรมากนักน่าอยู่ยิ่งกว่าบ้านที่คุณทวีอยู่กับครอบครัวซะอีกเขาซื้อบ้านอยู่กับเมียเมียก็รู้สึกจะอายุน้อยกว่าเขาหลายปีเลยทีเดียว ตัวเขาในตอนนั้นก็น่าจะอายุเลยสี่สิบแล้วอาจจะใกล้ๆห้าสิบเข้าไปแล้วด้วยซ้ำส่วนเมียเขาน่าจะราวๆสามสิบหรืออาจจะยังไม่ถึงอ่ะตัวเขาเองแม้ว่าอายุเข้าหนุ่มใหญ่แล้วแต่หน้าตาเขาก็ยังแลดูดีเพราะว่าเขาเป็นคนผิวขาวมีเชื้อจีนมองออกเลยส่วนเมียเขาผิวคล้ำกว่าหน้าตาเป็นคนไทยไม่บอกว่ามีเชื้อจีนแต่อย่างใด ทั้งสองคนนี้ก็ช่วยกันค้าขายทำมาหากินแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งไปโรงเรียนประถมละตัวอ้วนๆน,น,น่ารักเข้ามาที่แรกก็ยังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยนะก็รู้เพียงว่าเขาเป็นผัวเมียกันแล้วก็มีลูกแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าไส้กรอกทอดขายตามตลาดนัดเท่านั้นเองของทอดของเขาก็มีหลายอย่างไม่ได้มีแต่ไส้กรอกอย่างเดียวพวกลูกชิ้นหมูยออะไรนั่นก็มีด้วยราวๆสามสี่ปีผ่านไป การค้าการขายของเขาก็ยังคงดีเขามีเงินต่อเติมบ้านตรงส่วนหน้าเอาไว้เป็นที่จอดวิกอัพของเขาที่เขาขับไปค้าขายทุกวันเขาไม่ได้ทำแต่ที่จอดรถเพียงอย่างเดียวยังต่อเติมด้านหลังบ้านทำห้องครัวใหม่แล้วก็ต่อเติมห้องเพิ่มขึ้นอีกห้องหนึ่งเหนือห้องครัวนั้นพวกช่งางก็มาทำงานกันเกือบทุกวันทำอยู่นานเป็นเดือนๆเ,เพราะว่าบางช่วงบางทีก็หยุดไปบ้าง แต่ช่างก็ไม่ได้ทิ้งงานหนีงานแต่อย่างใดยังกลับมาทําจนกระทั่งบ้านช่องใกล้จะเสร็จจนกระทั่งบ้านใกล้จะเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าช่างหายไปช่างหายไปก็พอจะหาช่างใหม่มาทําต่อได้แต่เมียสิเมียเขาเกิดหายไปด้วยเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่คนก็ไปถามเขาเขาก็เล่าว่าเมียเขาหนีตามช่างไปแล้วเขาไปตามก็ไม่ยอมกลับแล้วก็ทิ้งลูกเอาไวใ้ให้เขาเลี้ยงดูทําให้เขาเสียสู์อยู่หลายวัน กว่าจะตั้งหลักได้ก็ตั้งหน้าเลี้ยงลูกต่อไปให้ขึ้นรถนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็เมื่อกลับมาตอนเย็นเขายังไม่กลับจากค้าขายก็ให้เอากุญแจไขเข้าไปอยู่ในบ้านโดยเขาจะตระเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้ให้ลูกกินแล้วก็สั่งลูกเอาไว้ให้ช่วยเหลือตัวเองและออกปากฝากคนข้างบ้านให้ช่วยดูลูกเขาด้วยเพื่อนบ้านเขาก็ดีแล้วก็เห็นใจเขาก็ให้ลูกสาวเขารออยู่ที่บ้านได้ถ้าเด็กอยากจะอยู่นะ บ้านนั้นเขาก็มีลูกอายุไล่เรียรแล้วก็เล่นด้วยกันทําการบ้านด้วยกันได้ดูทีวีด้วยกันได้เขาเล่าให้คนบ้านนั้นฟังว่าตัวเขาเองเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้เมียมักจะหนีไปเรื่อยก็เลยได้รู้กันว่าเขาเคยมีเมียม,มาก่อนหน้านี้แล้วถึงสามคนก่อนโน้นเขาทํางานอยู่ทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานเมียคนแรกนี่รักกันมาตั้งแต่วัยรุ่นเรียนหนังสือด้วยกันตัวเขาเองเป็นคนกรุงเทพเตี่ยกับแม่ขาขายเขาก็ช่วยขาขายด้วย แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือไม่ได้คิดจะทําการค้าแต่อย่างใดเพราะว่ามีพี่น้องสามคนตัวเขาเป็นคนโตก็คิดว่าร้านนั้นก็ให้น้องๆไปเรียนจบก็ต้องรีบแต่งงานเพราะว่าแฟนเกิดท้องป่องขึ้นมาแล้วต่อมาก็ได้งานทําทางภาคอีสานก็ไปทํางานไปไปมามา,มาระหว่างนั้นเพราะว่าคิดถึงเมียคิดถึงลูกแต่พอสี่ห้าเดือนเท่านั้นเมียเขาก็มีผู้ชายคนใหม่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเตี่ยกับแม่แล้วก็น้องๆก็ไม่ยอมบอกเขา จนเขากลับมาแล้วก็เจอด้วยตัวเองพบว่าเมียอยู่กับผู้ชายคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วลูกของเขานั้นเมียก็ส่งไปอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายเมียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมียก็พาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านอย่างออกหน้าออกตาชาวบ้านชาวช่องเขารู้เห็นกันหมดเขาก็เลยต้องตัดใจแล้วก็ทําใจไม่ได้ก่อเรื่องร้ายแต่อย่างใดลูกชายไปอยู่กับตากับยายเขาก็เบาใจก็ทํางานต่อไปแล้วต่อมาก็ได้เมียใหม่เป็นคนอีสาน บ้านอยู่ใกล้ๆกับที่เขาไปพักอาศัยอยู่เขาเคยเล่าเรื่องที่เมียเก่านอกใจให้เธอฟังเธอก็เห็นใจเขาในที่สุดก็แต่งงานกันมีลูกด้วยกันคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงเขาไม่ต้องเช่าบ้านแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายก็ชอบที่เขาเอางานเอาการไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่หาเรื่องคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นและตัวเองเดือดร้อนอยู่มาวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเมียเปลี่ยนไป เคยพูดจาดีกับเขาก็กลับมาพูดเน็บแนมแดกดันเขาไม่เข้าใจก็ถามเมียก็ตอบไม่มีอะไรเมียของเขาทำงานอยู่ที่โรงงานมีข้ากะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเช้าบ้างบ่ายบ้างดึกบ้างเขาไม่เข้าใจเมียจนมีคนงานผู้ชายอายุมากทำงานอยู่ในโรงงานที่รู้จักกับเขาได้เตือนเขาให้ดูดูเมียเอาไว้บ้างพอเขาถามว่าดูทาไมเขาก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่ให้คอยดูเท่านั้นน่ะ เขาก็เลยไปแอบดูเมียตอนออกกะกลางคืนก็เห็นว่าไปกับผู้ชายคนหนึ่งก่อนจะกลับมาถึงบ้านในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาก็ถามตรงๆว่าไปไหนมาเมียตกใจแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนต่อมาก็ได้รู้ว่าเมียเขาแอบคบชู้เพราะว่าแอบตามไปจนกระทั่งถึงบ้านของผู้ชายคนนั้นเมียเขาเข้าไปหลับนอนกันเสร็จแล้วก็ออกมาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเมียสวมเขาให้เขาเสร็จแล้ว เขาก็เล่าให้แม่ยายฟังแม่ยายก็ตกใจแล้วก็เตือนลูกสาวลูกสาวก็แวดแหวดใส่เลยทีเดียวทั้งพ่อตาและแม่ยายในเห็นใจเขามากแต่ก็ไม่รู้จะจัดการยังไงก็ได้แต่บอกเขาให้ตัดสินใจเองเพราะว่าแกสองคนช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาสงสารลูกก็พยายามขอร้องเมียให้เลิกเสียแต่เมียกลับพูดว่าเลิกไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่อยากเลิกด้วยเขาก็เลิกกับเมียคนนี้แล้วก็ย้ายออกจากบ้านพ่อตาแม่ยาย แต่ไปหาลูกอยู่บ่อยๆเกือบทุกวันไปก็ไม่เจออดีตเมียหรกเพราะว่าหล่อนย้ายไปอยู่กับผัวใหม่พ่อตาแม่ยายขอเลี้ยงหลานเองเขาก็ส่งเสียเงินทองให้ลูกได้มีกินมีเรียนนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังกลับไปเยี่ยมลูกอีกคนที่เกิดกับเมียคนแรกอยู่เป็นประจำเขาก็รู้สึกเข็ดขยาดกับผู้หญิงแต่ก็เข็ดขยาดได้ไม่กี่ปีก็เจออีกแล้วเป็นช่างเสริมสวยมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขา หาร้านตัดผมผู้ชายไม่ได้เลยก็เคยเข้าไปในร้านผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็ได้เป็นลูกค้าขาประจํากันเรื่อยมาจนสนิทสนมกันพอดีว่าหล่อนกํนาลังมีปัญหากับสามีก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เลยเล่าชีวิตตัตวเองให้หล่อนฟังบ้างก็เกิดเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละที่ทําให้เขามีเมียเป็นช่างเสริมสวยแต่กับเมียคนนี้เขาไม่ยอมให้มีลูกเขาคิดว่าเด็กเกิดมาก็จะพบกับความลําบาก เผื่อว่าเขากับเมียคนนี้ต้องเลิกร้างห่างเหกันไปเหมือนกับสองคนก่อนหน้านี้แต่ผัวเก่าของช่างเสริมสวยคนนี้ยังไม่ยอมเลิกราเอาง่ายๆเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็เจอหน้ากับผัวเก่าของหล่อนเขาโดนสนุ่มเลยเพราะเขาสู้แอะผู้ชายคนนั้นไม่ไหวตัวใหญ่ผิวคล้ำสู้กันด้วยมือเปล่าๆหมอหน้าน,น่าจะเป็นนักมวยเก่ามวยไทยด้วยทั้งเตะทั้งต่อยเขาจนลงไปกอง โดยที่เมียที่เป็นคนกลางห้ามปรามไม่ไหวหมอนั้นยังชี้หน้าอาฆาตตอนที่เขากองอยู่ว่าถ้ามึงไม่เลิกกับเมียกูมึงก็ตายไว้อย่างนั้นเขากลัวตายก็เลยต้องยุติตัวเองไม่ไปมาหาสู่กับช่างเสริมสวยคนนั้นอีกกับเมียคนนี้คบหากันเพียงไม่กี่เดือนก็จบเขาอยากจะจบแต่ช่างเสริมสวยไม่ยอมจบไปหาเขาถึงที่ทํางานก็ทําให้ผัวเก่าของหล่อนตามไปเจอเขาอีกหลังจากนั้นเขาก็ไม่เป็นการ ทำงานทําการหรอกหมอนั่นรังควานตลอดจะฆ่าเขาให้ได้แจ้งความตํารวจก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เตียกับแม่ของเขา,าขอร้องให้เขาลาออกจากงานนี้เสียแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าไม่อยากจะเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับเขาก็ออกจากงานกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็หางานใหม่ทําแต่หาไม่ได้ก็เลยค้าขายไปพลังๆจนในที่สุดก็ไม่ไปทํางานตามบริษัทแล้วกลายเป็นพ่อค้าไปในที่สุดเขาไม่ยอมมีเมียใหม่นานเป็นสิบปี จนวันหนึ่งก็เจอกับเมียคนที่สี่ซึ่งเป็นแม่ค้าเจอกันที่ตลาดที่เขาไปขายของดีแหละเขาค้าขายเก็บเงินได้ไม่ใช่น้อยก็สู่ขอแต่งงานกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเมียเขายังเป็นสาวรุ่นในขณะที่ตัวเขาเองเป็นหนุ่มใหญ่แล้วแล้วเขาไม่ยอมให้เมียมีลูกให้คุมกําเนิดตลอดพ่อตาแม่ยายก็อยากจะมีหลานแต่เขาก็บอกเมียไปตรงๆว่าเขามีลูกพอแล้วแล้วก็เงินก็ต้องส่งเสียลูกๆสองคนนั้นด้วย เมียก็รู้ดีแรกแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอนานวันเขาก็เริ่มมีปัญหาว่าเอาแต่ส่งเงินไปส่งเสียลูกเมียเก่าแต่กับเมียใหม่ไม่ยอมมีลูกด้วยพ่อตาแม่ยายก็ยุลูกสาวให้เอาเงินจากเขามากๆเผื่อเลิกกันจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ไม่ลําบากเมียก็ทําตามพ่อแม่ยุพยายามยักยอกเงินขายของเอาไปเขาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเขาก็ขอร้องว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยเขาไม่ทอดทิ้งหล่อนรอก จะเลี้ยงดูเป็นเมียตลอดไปแม้ว่าจะไม่มีลูกกันเลยสักคนก็าตามเงินทองนี่ก็เป็นเงินส่วนกลางเงินของครอบครัวไม่ใช่เงินของเขาคนเดียวเป็นเงินของเธอด้วยแต่ดูเหมือนว่าเมียจะไม่เชื่อก็ยังเม้มเงินอยู่เรื่อยเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเพราะความจริงแล้วเงินนั้นหล่อนก็ทําหล่อนก็ควรจะได้เป็นของส่วนตัวบ้างต่อมาเขาถึงได้รู้ว่าเมียท้องเพราะว่าหล่อนเลิกกินยาคุมที่แรกเช่าบ้านเขาอยู่ก็คิดว่ามีลูกแล้วจะซื้อบ้านอยู่กัน แต่ก็ยังไม่ได้ทําอย่างนั้นสัทีเพราะว่ายังไม่พร้อมเรื่องเงินแม้ว่าเขาจะเก็บเงินเอาไว้พอสมควรในช่วงที่ยังไม่มีเมียแต่พอมีเมียเมียเขาเป็นแม่ค้าแต่ว่าเป็นคนชอบแต่งตัวก็เลยใช้เงินไปเยอะต่อมาก็ได้ซื้อบ้านอยู่กันที่หมู่บ้านแล้วก็ต่อเติมบ้านจนเมียเขาหนีตามช่างรับเหมาต่อเติมไปนี่แหละเขาสาบานเลยว่าทีนี้จะไม่มีเมียใหม่อีกแล้วพอแล้วเขายังขายของแล้วก็ฝ่ายใจในทางธรรมมากขึ้นเพื่อความสงบจิตสงบใจ เขาไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็เล่าชีวิตหลนหลังให้ท่านฟังพระอาจารย์ดูอดีตชาติของเขาแล้วก็บอกว่าเพราะกรรมแต่ชาติปางก่อนเขาเคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครไม่ละเว้นเกิดมาชาตินี้กรรมถึงได้ตามมาสนองอย่างนี้แหละครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ครับ